3 2 1สวัสดีครับอุโนกฤตินเวนุนันนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่3และวันนี้ทุกคนอยู่กับบล็อกเด็กทุนมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินที่ตุรกีแล้วนะครับคนเยอะมากก็เดี๋ยวจะไปทรานสิตแล้วก็ไปที่โคลอมเบียกันวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่เตนะครับพานวิทย์นะครับแล้วก็พี่สมาร์ทนะครับณัฐวุฒินะครับภาษาที่สำคัญที่นี่คือทุกคนอาจจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้ภาษาสเปนกันแต่ว่าดีๆที่ว่าเรามี Google Translate ที่จะช่วยชีวิตได้แต่ก็ลำบากตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองโบโกตานะครับประเทศโคลอมเบียนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน The 7th Global Symposium of Health System Research นะครับหรือว่า HSR 2022นะครับซึ่งในครั้งนี้ผมก็ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในโครงการต้นกล้ารามาธิบดีนะครับเพื่อมาพรีเซนต์งานในครั้งนี้นะครับทุนต้นกล้ารามาธิบดีที่ผมได้เนี่ยมีชื่อทุนว่า Dean Research Award เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ทำวิจัยและได้รับคัดเลือกมาพรีเซนต์ผลงานที่ต่างประเทศครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมได้รับคัดเลือกมาในครั้งแรกเนี่ยผมไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับไปงาน AMI 2022หรือว่า Association of Medical Education in Europe ครับการพรีเซนต์ผลงานนะครับก็จะต้องส่ง abstract นะครับหรือว่าบทคัดย่อเนี่ยมาให้กับทาง conference นะครับเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกครับเมื่อเราได้รับคัดเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะส่งอีเมลไปที่คณะนะครับเพื่อขอทุน Dean Research Award นั่นเองครับแล้วก็ห้องพักของเราแล้วนะครับอันนี้เป็นชายระเบียงข้างนอกนะครับแล้วก็มีห้องนอน2ห้องมีเตียงทั้งหมด1 2 3 4 5 5เตียงก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นวิวข้างนอกนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากตอนนี้ก็ประมาณ 8:20 นะครับเรากำลังจะไปคอนเฟรนซ์กันเพราะว่าเซสชั่นที่เราอยากดูเริ่ม 8:30 เพราะว่าเดินไปนี่คือสั้นมากไกลมากครับ 2-300 เมตรแล้วก็ถึงเลยครับครับสำหรับเซสชั่นตอนเช้าวันนี้ครับเราจะไปเซสชั่นอะไรกันเป็นเซสชั่นเกี่ยวกับ political economy political economy เป็นอิชชูที่แบบมาแรงมากในปัจจุบันในการจัดการเรื่องการเงิน finance ของ family care ครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เตอุโนนแล้วก็พี่พีพีที่เราจะมาวันนี้เนี่ยมีพรีเซนต์มี presentation แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ใช่พี่มีสมมติฐานว่าอุโนจะเป็นสปีกเกอร์ที่เด็กที่สุดในงาน7th Global Symposium ไปฟังเอากันนะครับว่าในงานเนี่ยมีเด็กเราน้อยหรือเปล่านะครับไปดูกัน Welcome HSR 2022ครับคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเวนิวงานแล้วนะครับนี่แล้วก็ไปแลกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องที่เราจะไปเข้าเซสชันกันนะครับและเซสชันแรกที่ผมได้เข้านะครับนั่นก็คือ political economy หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้นโยบายทางการแพทย์และนโยบายทางสาธารณสุขซึ่งมีสิ่งที่เราเรียกว่า policy window หรือว่าโอกาสในการนำนโยบายไปใช้ดังนั้นการนำนโยบายไปใช้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับกลับมาสู่สนามบินเอลตราโดตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวไปรอชูป้ายไฟให้พี่พีพีคุณพีรศิษย์คุณพีรศิษย์เป็นนักศึกษาแอปใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงมีแฟนเรียนไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยเราพูดได้เหรอได้แล้วผู้ที่เรามารอก็มาถึงครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากนั่งมากี่ชั่วโมง12 ชั่วโมง12 ชั่วโมงอันนี้ก็คือนั่งจากแฟรงเฟิร์ตมานะไม่รวมนั่งจากไข่ไปแฟรงเฟิร์ต Day 2 Conference กับพี่พีพีนะครับเพราะว่าพี่พีมาถึงแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงหนาวไหมครับ
สบายเซสชั่นแรกของวันที่2ซึ่งเป็นเซสชั่นที่น่าสนใจมากนะของ Alliance for Health Policy and System Research คือทีมเนี่ยเขาจะ launch Fact Chip Report ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพหรือการวิจัยระบบสุขภาพทีมของปีนี้น่าสนใจมากบอกว่าเป็น Systems for Health แล้วก็ Colon Everyone Has a Role Everyone Has a Role ก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีบทบาทในระบบสุขภาพซึ่งเป็น movement ที่แบบมาแรงมากในการที่มองระบบสุขภาพเป็น as a whole เป็นระบบทั้งหมดซึ่ง Flagship Report ในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้พูดถึงระบบเพื่อสุขภาพซึ่งทุกคนเนี่ยมีบทบาทของตนเองในระบบนี้ครับเขาก็ได้รับแนวคิดนี้นะครับมาจากการระบาดของโควิด-19 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบในวงกว้างกับระบบสุขภาพของแต่ละประเทศเป็นอย่างมากนะครับดังนั้น Flagship Report นี้จึงได้เสนอในด้านที่สามารถพัฒนาได้ให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้นและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ในขณะที่มีสิ่งที่มาก่อกวนระบบยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เป็นต้นครับจบแล้วนะครับสำหรับเซสชันที่แล้วนะครับก็คือเซสชัน System for Health นะครับ Everyone has a role คำถามคือเราเอาไปทำอะไรต่อในบริบทของแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันไปอันนี้คีย์สำคัญอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มี common value ที่ไม่เหมือนกันใช่บางส่วนเนี่ยมันก็ของเขาก็เขียนว่าเป็น global level หมายถึงว่าทุกคนต้องทำควรจะทำเหมือนกันบางส่วนก็เป็น local context อะไรประมาณแต่อย่างน้อยตัวเฟรมเวิร์กก็ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องคิดถึงอะไรบ้างที่เราจะมาพัฒนาระบบสุขภาพพัฒนาสุขภาพของเราให้ดีขึ้นใช่คือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเป็นเวทีที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแชร์ไอเดียเนาะซึ่งจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากมีการพรีเซนเทชันเนี่ยเขามีเวลาให้แบบQ&A หรือว่า question เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขาสเปรไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงอีกเขารู้สึกว่าคุณค่าของมันอยู่ตรงที่แบบที่ตรง discussion ที่แบบถามต่อยอดอะไรซึ่งกันใช่Last session นี้นะครับก็เป็น session ที่เรียกว่าเป็น session highlight ของวันเลยนั่นก็คือ opening plenary หรือว่า session เปิดงานนั่นเองครับเวลาเราพูดถึงสุขภาวะหรือว่าสุขภาพของคนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านโยบายทางสาธารณสุขจะเป็นนโยบายเดียวที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีนะครับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายทางสังคมเนี่ยก็มีผลทำให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีนะครับเพื่อที่จะทำให้นโยบายเหล่านี้เนี่ยเอื้อต่อการที่ประชาชนเนี่ยจะมีสุขภาวะที่ดีได้นะครับงานวิจัยที่อาจารย์กำลังพรีเซนต์อยู่นั้นเป็นงานวิจัยเพื่ออธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพจากการสอนเรื่องวิทยาระบบสุขภาพหรือ Health System Science เป็นงานวิจัยที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับผลของหลักสูตรวิทยาระบบสุขภาพต่อการพัฒนาระบบสุขภาพโดยการใช้วิธีที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยแบบสัจจนิยมนั่นเองครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง40นะครับเป็นวันที่3ของคอนเฟรนซ์ก็วันนี้เขามีลันช์ให้เราด้วยนี้ของผมเป็นเวจิเทเรียนนะครับเป็นลาซานญ่าผักแล้วก็มีแมชโพเทโต้แล้วก็สลัดและเซสชันนี้นะครับก็เป็นเซสชันที่ชื่อว่า Evaluating Non-Communicable Disease Treatments นะครับหรือว่าการวัดประเมินผลเกี่ยวกับการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งหัวข้อของ PPP เนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของหน่วยบริการสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเน้นไปที่การให้บริการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและการให้บริการระดับปฐมภูมิครับและยังพบว่าการระบาดของโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของหน่วยบริการพัฒนาไปในทางการให้บริการกับชุมชนมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบสุขภาพของเรานั้นมีความ resilience มากขึ้นนั่นเองงานที่ผมทำนะครับก็จะเป็นการพัฒนานักศึกษาแพทย์โดยการพัฒนาในด้านของ system thinking หรือการคิดเชิงระบบคอนเซปต์ของ system thinking นะครับก็จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพของการรักษาผู้ป่วยเนี่ยได้กว้างขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นการให้ยากับผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้ป่วยด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้อย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า holistic care นั่นเองครับก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วกับ Conference HSR 2022นะครับวันนี้ผมกับพี่พีก็พรีเซนต์ไปคนละ1 Oral Presentation เป็นยังไงบ้างครับพี่พีก็ส
ดีครับรู้สึกว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีในการที่คล้ายๆกับว่าพอเราทำวิจัยอะไรเสร็จเราก็อยากที่จะมาแชร์กับคนอื่นแล้วก็ดูว่าคนอื่นแบบรู้สึกยังไงกับแบบงานวิจัยของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างคอลลาโบเรชันได้เช่นเราทำของเราเขาทำของเขาแล้วเรามาแชร์กันและร่วมมือกันทำงานวิจัยชิ้นอื่นที่ช่วยกันพัฒนาไปด้วยกันได้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งงานนี้ก็ provide สิ่งนั้นให้ค่อนข้างดีก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจซึ่งสิ่งที่โน้ตได้สำหรับ HSR 2022ก็คือความหลากหลายทั้ง aspect เพราะว่ามาจากทั้ง low middle income country แล้วก็ high income country ด้วยแล้วก็ได้เห็น connection ทั้ง researcher policy maker แล้วก็ในส่วนที่เป็น practitioner ที่ทำงานในระบบจริงๆที่มี integration กันก็สนุกมากๆค่ะพี่ฮีจะกลับไทยแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปส่งเพราะว่าต้องไปเช็คอินอีกโรงแรมเดินทางปลอดภัยตอนนี้ก็เวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ย้ายมาที่โรงแรมใหม่เนาะเพื่อที่จะมาเที่ยวนะครับในอีก2วันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแต่ว่าตอนนี้ 3 ทุ่มครึ่งแล้วเหนื่อยมากวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของคอนเฟรนซ์นะครับก็ผมก็ได้พรีเซนต์ผลงานของผมไปเนาะค่อนข้างตื่นเต้นมากๆก่อนที่จะพรีเซนต์แต่ว่าคนที่เป็นมอดเรเตอร์ในเซสชั่นของเราเนี่ยค่อนข้างแบบใจดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็อินโทรดิวส์เราให้มีกำลังใจในการพรีเซนต์มากขึ้นแล้วก็สเตเบิลมากขึ้นแล้วกันก็ได้เจอหลายๆคนในแพนเนลก็คือในลิสต์ที่พรีเซนต์แต่ว่าเราก็เป็นเด็กที่สุดเลยก็คือเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปี3ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับทั้งที่เป็นอาจารย์เองหรือว่าทั้งที่เป็นคนที่ทำเรื่องเดียวกันด้วยผมก็รู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในการไปเที่ยวแล้วก็มาถึงจุดที่ค่อนข้างสูงมากๆของมอนแสตแล้วนะครับดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วก็คงจะรู้ว่าเป็นมอนแจ่มไม่ใช่ Thank you so much Bye bye Colombia ตอนนี้ก็มาทรานสิตที่ตุรกีนะครับ9ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตุรกีกันก่อนกลับประเทศไทยนะครับอยากจะเชิญชวนน้องๆรามาธิบดีที่สนใจในการทำวิจัยอยากที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศรวมถึงหา inspiration และ connection นะครับสามารถติดตามทุนต้นกล้ารามาธิบดีได้ผ่านทาง Facebook ต้นกล้ารามาธิบดีหรือ worldwideweb.rama.mahidon.ac.th/nurturing_talent ครับตอนนี้ก็ดึกมากเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มนะครับเราอยู่ที่อิสตันบูลแล้วก็จะขึ้นเครื่องกลับไปประเทศไทยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับในการผจญภัยไปในโบโกตาโคลอมเบียในครั้งนี้แล้วก็แถบอิสตันบูลเล็กน้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายไก่ย่างของเราเลยก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีสีเหลืองแต่เราต้องมาทานกันว่าอร่อยเหมือนที่ไทยหรือเปล่าหรือว่ารสชาติแตกต่างจะอร่อยกว่าอะไรความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน